สวัสดีครับอันนี้เป็นโทรศัพท์ไอโมบายนะครับไอสไตล์รุ่นไอสไตล์นะครับ Q2ผมได้ซื้อมือสองมานะครับแต่มันมีข้อมูลของคนเดิมอยู่นะครับผมต้องการล้างเครื่องให้เป็นโทรศัพท์ใหม่นะครับเหมือนซื้อโทรศัพท์มาใหม่ๆวิธีการทำก็ต้องรีเซ็ตเครื่องล้างเครื่องเลยครับเข้าไปที่การตั้งค่าก่อนครับหลังจากเข้าไปการตั้งค่าก็ดูข้อในส่วนของแบ็กอัพนะครับแบ็กอัพแอนด์รีเซ็ตนะครับผมก็จะเข้าไปที่แบ็กอัพแอนด์รีเซ็ตนะครับหมายความว่าจะล้างข้อมูลทั้งหมดนะครับไม่เอาแล้วครับผมจะทำเป็นเครื่องใหม่ในส่วนของรีเซ็ต DRM นะครับห้ามไปทำการรีเซ็ตนะครับเพราะว่ามันจะไปลบลายเส้นนะครับทำให้ซอฟต์แวร์มีปัญหาได้นะครับส่วนนั้นไม่เกี่ยวกับเรานะครับเราต้องการลบข้อมูลของคนเก่าออกไปเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับให้เป็นค่ามาจากโรงงานนะครับลบข้อมูลนะครับก็จะเขียนว่าลบข้อมูลทั้งหมดบนโทรศัพท์แล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วจากนั้นก็กดรีเซ็ตก่อนกดนะครับแล้วอ่านข้อมูลว่าจะลบอะไรบ้างก่อนก็ได้นะครับหลังจากอ่านข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็ค่อยทำการรีเซ็ตโทรศัพท์ครับรีเซ็ตโทรศัพท์ครับกดรีเซ็ตโทรศัพท์ทีนี้ก็จะบอกว่าลบข้อมูลทั้งหมดนะครับไม่สามารถเอาคืนได้นะครับเราก็อ่านครับจะเอาไม่เอายังไงครับอ้าวเราต้องการลบหมดนะครับต้องการล้างเครื่องตอนนี้เราต้องการล้างเครื่องให้เป็นเครื่องใหม่นะครับเครื่องก็จะทำการรีเซ็ตให้เราเรียบร้อยเลยครับหลังจากรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วเราก็กดโทรศัพท์ขึ้นมาใหม่ครับเราจะตั้งค่าในส่วนของภาษาก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อเรามันเป็นภาษาไทยแล้วเราก็สามารถทำการกดตั้งค่าทุกอย่างได้ง่ายดายนะครับผมก็จะบอกวิธีการทำให้เป็นภาษาไทยก่อนนะครับหลังจากเป็นภาษาไทยแล้วก็อยากตั้งอะไรก็ตั้งเอาเลยตามสบายการตอนนี้ก็ต้องรอสักพักนะครับการเปิดหน้าจอขึ้นมาใหม่นะครับเมื่อเปิดหน้าจอขึ้นมาใหม่ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้นะครับรูปภาพอะไรๆก็หายไปหมดแล้วนะครับทำการเปิดนะครับตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับมันยุ่งยากนะครับเราก็กดเข้าไปที่การตั้งค่าก่อนนะครับหาคำว่าเราตั้งภาษาเข้าไปที่ตั้งค่าก่อนครับเราจะต้องพยายามเข้าไปที่ตั้งค่าก่อนนะครับที่สัญลักษณ์นะครับ setting ครับเราจะเขียนว่า setting ครับเมื่อเราเข้าไปที่ setting แล้วนะครับเราก็จะทำการเราจะทำการเข้าไปที่ language นะครับ language นะครับ and input นะครับ language and input นะครับ language ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับให้กดเข้าไปครับเพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับเราจะได้ตั้งอะไรได้ง่ายๆครับจากนั้นเราก็ลูดไปหาภาษาไทยครับเจอภาษาไทยแล้วครับหลังจากเจอภาษาไทยเราก็ทำการกดเข้าไปนะครับเรากดภาษาไทยเข้าไปครับเมื่อเรากดภาษาไทยเสร็จมันก็เป็นภาษาไทยนะครับเห็นไหมครับมันขึ้นเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะตั้งอะไรก็ตั้งไปเลยนะครับสังเกตตัวอักษรนะครับมันจะเล็กนะครับเวลาค่าเริ่มต้นของมันนะครับเราก็จะตั้งให้มันใหญ่เพื่อจะอ่านสบายนะครับไปที่การแสดงผลอย่างนี้นะครับขนาดตัวอักษรให้กดเป็นใหญ่พิเศษอย่างนี้นะครับมันจะได้มองชัดเจนนะครับมันจะได้ไม่กินสายตามากนะครับส่วนโหมดสลีปพักหน้าจอนะครับผมก็เลือกสัก10นาทีหรือใครจะเลือกเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ผมจะเลือก10นาทีนะครับส่วนอย่างอื่นใครจะตั้งอย่างไรหรือชอบอะไรก็ตั้งได้นะครับภาพหน้าจอก็กดไปที่ wallpaper นะครับกดไปที่ wallpaper แล้วก็กดรูปภาพถ่ายของเรานะครับเข้าไป gallery นะครับ gallery แล้วก็กดรูปภาพถ่ายของเราก็เป็นอันว่าภาพก็จะขึ้นมาที่หน้าจอได้นะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ